ดีค่ะทุกคนมาพบกับเราอีกแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาสลิมไปตัดผมนะคะเพราะว่าสลิมเนี่ยผมยาวมากแล้วคือไม่ได้ตัดมาจากตุรกีแล้วก็อยากตัดนะคะเกดก็เลยถามเพื่อนผู้ชายที่เขาไปตัดกันเขาไปตัดร้านไหนอะไรเงี้ยเพื่อนก็แนะนำร้านนี้มานะคะเกดก็จองคิวไว้ให้สลิม11โมงที่เราต้องไปตอน11โมงเพราะว่าเดี๋ยวบ่าย2เนี่ยสลิมจะต้องกลับมาทำงานนะคะดังนั้นเราก็จะต้องไปเช้าซึ่งตอนนี้เราก็อาบน้ำแต่ว่ายังแต่งหน้าไม่เสร็จนะคะแล้วก็สั่งอาหารมากินเช้านี้เราสั่งพิซซ่ามากินนะคะส่วนคนรายก็เกดทำข้าวไข่ต้มนะคะซึ่งซื้อมาจาก 7-Eleven ให้เขาปกติเนี่ยก็จะมีผักมีอะไรด้วยแต่ว่าเช้านี้มันไม่ทันเพราะว่าเราเพิ่งย้ายโรงแรมมาเมื่อวานนะคะคนรายก็จะได้กินข้าวกับไข่อย่างเดียวนะคะเราจะมากินอาหารเช้ากันนะจ๊ะโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงโน้นนะคะแต่ว่าเต็มเพราะว่ามันกลายเป็นโต๊ะทำงานไปแล้วตอนนี้นี่นะคะพิซซ่านี่มาแล้วตัวป่วนมาแล้วเกดละที่เมืองไทยอย่างเหมือน KFC พิซซ่าอะไรเงี้ยเขาจะให้ซอสให้แบบเครื่องปรุงมาเยอะมากเยอะแบบเยอะเกินความจำเป็นอะที่ตุรกีนะคะเขาจะให้มาแค่ชุดหนึ่งอะไรเงี้ยให้แบบไม่พอกินเท่าไหร่ให้มันน้อยนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมพอเรามาอยู่แบบนี้มันไม่มีโต๊ะนั่งกินข้าวให้เขานะคะเกดไม่รู้ว่าแล้วพอเรากลับไปบ้านเนี่ยเขาจะยอมนั่งโต๊ะหรือเปล่าเพราะเขารู้ว่าไม่ต้องนั่งโต๊ะก็กินข้าวได้อะไรเงี้ยเขาจะนั่งคุยบางทีเขาก็จะคานซึ่งมันคอนโทรลยากมากที่จะไม่ให้เขาคานนะเพราะว่าเราไม่มีเก้าอี้ล็อกเขาใช่ไหมคะเขาก็ต้องคานนะคะทุกคนเมื่อก่อนร้านที่เขาอยู่หลังมอนะคะแล้วก็ที่เขาย้ายมาอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่ามอปิดรอคุณพ่อนะครับวันนี้นะคะสลิมก็ตัดผมใกล้เสร็จแล้วกำลังแต่งหนวดแต่งเคราอยู่นะคะคนไรก็หลับไม่ตื่นเลยหลับบนรถแท็กซี่นะคะจนมาถึงก็ยังหลับอยู่จนพ่อตัดผมจะเสร็จแล้วก็ยังไม่ตื่นนะคะดีมากไปล้างข้างนอกนะคะเสริมต้องไปสระผมนิดหน่อยสลิปตัดเสร็จเกดว่าจะตัดให้โครายด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้ตัดหรือเปล่าลูกจะตัดไหมเนี่ยตัดนิดหน่อยนะลูกนะผมมันแทงหูเนี่ยเห็นไหมมันยาวแล้วนะเล็มๆนิดนึงโอเคไหมอยู่นิ่งๆ5นาทีได้ไหมตื่นตาตื่นใจมากงงมากที่นี่คือที่ไหนนะคะ How's this? It's good เสร็จแล้วนะคะถึงคิวคลายแล้วนะครับดูซิว่าจะตัดเสร็จหรือเปล่าก็เลยก็ฉันรับพิสูจน์
นะตราชูกันsensational Ukraine Sen ne yapıyorsun? Saçlarımı kestiriyorsun sen. Evet. Aa. Evet. Çok güzel oldu Karay. Hop. ฝากร้านนิดนึงก็ได้ค่ะร้านเท้า80ครับร้านบิ๊กโชว์ร้านเท้า80แยก21นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะรอทั้งพ่อทั้งลูกเลยก็เดี๋ยวเราจะเดินออกไปขึ้นแท็กซี่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านเนาะบ้านพี่เขาจริงๆมันเรียกแกร็บเข้ามาก็ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินออกไปเราค่อยเรียกนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาตัดก็มาตัดได้นะคะอันนี้พี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เกตนะเกตชอบเขาตัดดีนะคะก็เลยโฆษณาให้พี่เขานะคะเมื่อก่อนเขาจะอยู่หลังมอจันเกษมที่เกตเคยเรียนเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีโควิดอะไรเนี้ยมอมันก็ไม่มีคนนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปโรงแรมนะคะทุกคนจังเลยเนี่ยลูกใครเนี่ยทำไมหล่อขนาดนี้ครับหน้าตุรกีแต่ทรงผมเกาหลีมากแม่ชอบใช่ไหมลูกหล่อจังเลยครับเดี๋ยวต้องอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีผมเดี๋ยวเขาจะคันนะคะอาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับนี่แต่แม่พาไปเดินซื้อของนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปเอสพลาดกันนะคะทุกคนไปท็อปนะคะไปซื้อของไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเกดจะไปซื้อพวกผักอะไรเงี้ยมาทำอาหารให้โคไดนะคะเพราะว่าเกดยังไม่ได้ให้เขากินอาหารแบบเหมือนเราทั่วไปเนาะคือก่อนขวบมันก็จะยังไม่ปรุงเกดก็จะต้องทำให้เขาซึ่งถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยมันก็จะได้เป็นแค่แบบว่าไข่กับข้าวอะไรไข่กับข้าวจะให้เขากินแบบทุกมื้อมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะต้องซื้อมาทำให้เขาแหละแต่เราจะออกไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวรีบกลับมามีเวลา1ชั่วโมงเพราะว่าเซรินทำงานนะคะว้าวรอจังเลยค่ะ Oh my god who are you ในก็รอเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูสิไหนดูสิคนหล่อของแม่หนูทำนะก็ได้พอประมาณนะคะเกดก็ซื้อเนื้อไก่บดเนื้อปลาผักอะไรเงี้ยเฉพาะของโคไลอย่างเดียวทำให้โคไลเพราะว่าของเกดสลิมก็เดี๋ยวค่อยสั่งข้าวกินเพราะว่าถ้าซื้อไปทำเองมันก็ต้องซื้อเครื่องปรุงอีก
หลายอย่างนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราอยู่กันแค่10วันนะคะเราก็เลยไม่ซื้อเฉพาะของโคไรเพราะว่าของโคไรเนี่ยมันไม่ต้องปรุงเกลือพริกไทยอะไรมันไม่ต้องใส่เลยแค่แบบธรรมชาตินะคะเราก็ซื้อข้าวนะคะกลับไปกินที่ห้องที่โรงแรมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสลิมได้เวลาทำงานแล้วตอนแรกนางจะเอาโน้ตบุ๊กอะไรออกมาทำงานด้วยนะคะตะเกียบก็บอกว่าขี้เกียจไม่ต้องมาหรอกนั่งทำที่ห้องแหละโคไรจะได้คานด้วยอะไรด้วยนะคะตอนนี้นะคะคนไรก็หลับอยู่นะคะหลับระหว่างทางหนึ่งแล้วสลิมอุ้มมานางก็หลับมานะคะเดี๋ยวเกดก็จะมาทำข้าวนะคะให้คนไรเกดกับสลิมเนี่ยเราซื้อข้าวมาแล้วนะคะซึ่งเกดก็จะทำง่ายๆเป็นข้าวตุ๋นนะคะใส่เนื้อปลาแล้วก็ผักอะไรเงี้ยปกติที่เขากินนะเพราะว่าพอเรามาอยู่เนี้ยเราไม่ได้อยู่บ้านการที่แบบเกดให้เขากินเองอะให้กินเองบ้างแหละแต่ก็คือป้อนบ้างกินบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เกดก็จะทำง่ายๆป้อนครับเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเขาแบบกินน้อยไม่ค่อยกินนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือแม่เหนื่อยจะสรรหาเมนูจะทำแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ลูกกินวันนี้นะคะเกดก็จะใส่ผักโขมแล้วก็ตำลึงนะคะหน่อไม้ฝรั่งแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกดก็จะมาหั่นเล็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตุ๋นเนาะบางครั้งเกดก็จะต้มให้เขาแบบหยิบกินเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกดใช้เนื้อปลาแพนกาเซียนะคะทุกคนตอนนี้เขา9เดือนแล้วเขาก็กินอาหารทะเลได้แล้วนะคะเกดก็ให้เขากินกุ้งกินปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แพ้นะคะอันนี้เกดก็จะหั่นเป็นท่อนแล้วก็เดี๋ยวแช่ฟีดไว้นะคะส่วนอันนี้ก็จะหั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตุ๋นใส่ข้าวนะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆนี่แหละค่ะเกดมีแอปเปิลสไลด์นะคะคือซื้อมาให้เขากินแหละแต่ว่าเขากินไม่ทันนะมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วซื้อมาเมื่อวานนะคะเกดก็จะเอามาใส่ให้มันหวานแบบหวานจากธรรมชาตินะคะมันจะได้หอมหวานอร่อยเวลาที่เกดทำกับข้าวให้โคไรอ่ะถ้าอยากได้แบบหวานอะไรเงี้ยให้มันมีรสชาติอะเนาะเหมือนเราก็อยากกินของอร่อยอ่ะแต่เราก็ไม่อยากใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรให้เขานะคะเกดก็จะใส่เป็นสาลี่เป็นลูกแพรเป็นแอปเปิ้ลอินทผลัมอะไรแทนความหวานนะคะผลไม้ที่มันมีความหวานก็น่ากินมากเลยนะคะทุกคนก็คือประโยชน์เยอะมากสารอาหารครบถ้วนแต่ไม่รู้ลูกจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเด็กๆเกดทำอะไรเขาก็กินหมดทุกอย่างเลยเกดก็ปลื้มมากดีใจมากลูกฉันกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะเริ่มแบบ 8-9 เดือนเนี่ยเริ่มไม่กินละกินยากละอันนั้นก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่เอานะคะแม่ก็ไม่จะสรรหาอะไรมาทำให้กินแล้วนะคะก่อนระหว่างที่ข้าวตุ๋นนะคะเราไปแอบดูโคไรกันนี่โคไรหลับนะคะหลับปุ๋ยเลยตอนแรกอะเกดจะไว้ผมยาวให้โคไรนะคะทุกคนไม่ได้คิดว่าจะตัดผมให้ลูกเลยนะอยากให้แบบไว้ผมยาวแล้วก็ไถข้างแล้วก็มัดจุกข้างบนแบบครึ่งหัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีแบบผมมันแทงหูแล้วมันขัดหูขัดตามันไม่ยาวสักทีก็เลยแบบตัดไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังแล้วกันตัดไปก่อนอะไรเงี้ยเราหิวนะคะทุกคนเราจะมากินกันก่อนอันนี้ของสลิมซื้อข้าวมาจากเปเปอร์ร้านนะคะคนเดียว2กล่องเรากินกันเยอะนะคะทุกคนเกดกับสลิมอ่ะเรากินกันเยอะมากเราก็กินข้าวแบบ2กล่องข้าว2จานอะไรเงี้ยซึ่งเกดก็มีซูชินะคะ2กล่องกันแอมชานมไข่มุกอยู่เมืองไทยคือแบบเก็ตเอนจอยกับการกินมากสลิมก็เหมือนกันเรามีความสุขกับการกินมาก
เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนข้าวตุ๋นนะคะของโครายนะคะเดี๋ยวรอเขาตื่นก่อนแล้วเราจะมาป้อนเขากันนะคะไม่ได้หรอกครับนายไม่เปิดม่านให้ดื้อดื้อว้าวอู้ตื่นแล้วนะคะทำไมลูกทำหน้างงตื่นแล้วเหรอครับมันเป็นยังไงครับไหนนี่ชอบไหมทรงผมใหม่ชอบไหมครับชอบมากเลยใช่ไหมโอ้ยมันชอบมากเลยหิวไหมแม่ทำข้าวไว้ให้ลูกเนาะทำข้าวไว้ให้ลูกด้วยนะไปล้างหน้าล้างตาป่ะล้างหน้าหน่อยครับจะได้ตื่นนะลูกนะยิ้มให้ใครอ่ะลูกว้าทำไมลูกทรงผมใหม่มันต้องอารมณ์ดีขนาดนี้เลยเหรอฮะมันชอบใช่ไหมมันชอบทรงผมใหม่ใช่ไหมฮะจึงจึงลูกต้องตื่นลูกจะกินข้าวเลยไหมหรือว่ารอสัก10นาทีก่อนแล้วกันนะซึ่งเกดคิดว่าเนี่ยถ้าเรากลับไปล็อกเขาใส่เก้าอี้เนี่ยมันต้องเริ่มใหม่แน่เลยเพราะเขารู้ว่ามันไม่ต้องนั่งเก้าอี้มันก็ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคำสุดท้ายแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดถ้วยแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวอะไรคำอะไรอ่ะลูกอะไรฮะทำไมคะมันคลั่งรักแม่เหลือเกินเลยเหรอคะก็พาโครายมาเล่นสระโรงแรมนะคะสนุกไหมชอบไหมนี่มาเล่นน้ำนะคะจะได้สดชื่นเออ
อาบน้ำกินอีกแล้วกินอีกแล้วเหรอเราอ่ะคนละ3ชุดแล้ววันนี้เนี่ยพ่อหนุ่มหัวเห็ดอร่อยไหมครับอันนี้เป็นโดโซไบท์นะคะขนมเด็กสำหรับเด็ก6เดือนถึง3ขวบมาไม่ต้องไปนั่งยิ้มตรงนั้นมาเร็วมามาไม่ต้องยิ้มมาสิเออเหรอสำหรับคลิปนี้นะคะเกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดอยากให้เกดทำคลิปวิดีโออะไรนะคะเราก็ยังอยู่กรุงเทพอีกสักพักเลยเป็นอาทิตย์เลยนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย